กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับไปเริ่มกันที่เรื่องของศึกบาสเกตบอล NBA นะครับก็ยังคงแข่งขันกันอยู่ในเรื่องของฤดูกาลปกตินะครับก็มีผลการแข่งขันมาฝากนะครับโดยเฉพาะคู่ที่จบไปแล้วเมื่อวานนี้เป็นเกมที่สนุกทีเดียวนะครับแอตแลนต้าฮอคส์ก็พบกับคลีฟแลนด์คาวาเรียสครับคาวาเรียสก็หยุดสถิติที่ชนะในบ้าน6เกมติดนะครับหลังจากที่เปิดถิ่นชิคเก้นโลนอารีนาแพ้ให้กับแอตแลนต้าฮอคส์ผู้แข่งร่วมสายตะวันออกในการแข่งขัน NBA ฤดูกาลปกติช่วงสายที่ผ่านมานะครับช่วงควอเตอร์แรกนะครับก็เป็นเลบอนเจมส์นะครับที่แอสซิสต์ให้กับแมทธิวเดลาโวโดวานะครับชูด3แต้มในช่วง2วินาทีสุดท้ายนะครับทำให้คาวาเรียสออกสตาร์ทนำฮอคส์ไปก่อนนะครับที่34-26คะแนนนะครับส่วนการแข่งขันในควอเตอร์ที่2นะครับทางด้านเดมาร์เรย์คาร์โรลนะครับก็ชูด3แต้มในช่วง 3.57 นาทีนะครับช่วยให้ฮอคส์ตีเสมอคาวาเรียส52เท่ากันนะครับก่อนที่จะเร่งเครื่องทำแต้มนี้ห่างจนมาถึงช่วงวินาทีสุดท้ายนะครับก็เป็นไมค์สกอตต์นะครับการ์ดของทีมที่ชูด3แต้มนะครับช่วยให้ฮอคส์จบครึ่งแรกด้วยการพลิกขึ้นนำคาวาเรียสครับที่65-60คะแนนแล้วครับควอเตอร์ที่3นี่ก็เป็นทางเซวินแม็กนะครับที่ช่วยให้ฮอคส์เก็บเพิ่มได้ถึง30แต้มนะครับในขณะที่คาวาเรียสก็เก็บเพิ่มได้เพียงแค่15แต้มเท่านั้นนะครับครึ่งเดียวเท่านั้นจบควอเตอร์ที่3เนี่ยฮอคส์ก็มีแต้มทิ้งห่างคาวาเรียสถึง20คะแนนด้วยกันนะครับนำที่95-75ในส่วนของควอเตอร์สุดท้ายขุนพลคาวาเรียสก็ฮึดกันเต็มที่นะครับแต่ว่าสุดท้ายไล่ไม่ทันนะครับจบเกมก็เป็นฮอคส์ที่ถล่มคาวาเรียสไปได้ครับด้วยสกอร์127-98คะแนนนะครับโดยที่ตอนนี้ทีมชนะไปห่างถึง29คะแนนนะครับเมื่อจบการแข่งขันแล้วครับคาวาเรียสหยุดสถิติชนะในบ้านไว้ที่6เกมนะครับตอนนี้แพ้เป็นเกมที่10นะครับแล้วก็ชนะไปทั้งหมดเนี่ย14เกมครับส่วนฮอคส์ตอนนี้สถิติก็คือชนะไป18แพ้ไป7เกมนะครับในเกมนี้ผู้เล่นที่ทำแต้มได้มากที่สุดนะครับก็คือเซวินแม็กซ์นะครับการ์ดจ่ายของฮอคส์นะครับทำได้24แต้ม2รีบาวด์แล้วก็3แอสซิสต์ครับไปดูผลการแข่งขันคู่อื่นกันบ้างนะครับฟินิกซ์ซันนี่เอาชนะชาร์ลอตออร์เนตส์ไปได้นะครับ111-106คะแนนนะครับออร์แลนโดเมจิกแพ้กับบอสตันเซลติก92-109คะแนนในขณะที่ดัลลัสแมฟเวอริกครับก็เอาชนะดีทรอยต์พิสตัน117-106คะแนนครับยูทาห์แจ๊สครับก็เอาชนะไมอามี่ฮีท105-87คะแนนกับที่ช่วงหลังฟอร์มตกนะครับในขณะที่บรุกลินเนตส์ครับก็แพ้ให้กับโทรอนโตแรปเตอร์สไป89-105คะแนนนะครับมิมฟิสคริสลีย์ที่เพิ่งจบไปหมาดๆนะครับก็ต่อเวลานะครับแล้วก็เอาชนะทางด้านซานอันโตนิโอสเปอร์สไปได้117-116คะแนนส่วนอีก3คู่ที่เหลือตอนนี้ก็แข่งขันกันอยู่นะครับจากผลของบาสเกตบอล NBA นะคะมาต่อกันที่การแข่งขันแบดมินตันนะคะซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลวันแรกนะคะซึ่งน้องเมรัชนกของเรานะคะก็ประเดิมพ่ายกับนักตบลูกคนแก่ไต้หวันไปนะคะรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ7ของโลกค่ะพลาดนะคะไปพ่ายไทซื่อหญิงมือ6ของโลกจากไต้หวันในการแข่งขันแบดมินตัน BWA Destination Dubai World Super Series Final ค่ะที่สนามฮัดดัมสปอร์ตคอมเพล็กซ์ในนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะรอบแบ่งกลุ่มวันแรกซึ่งการแข่งขันแบดมินตัน BWA นี้นะคะจะคัดเลือกนักแบดมินตันที่ดีสุดของโลก8อันดับจากทุกประเภทนะคะคล้ายๆกับ ATP Final ทั้งหญิงเดี่ยวชายเดี่ยวชายคู่แล้วก็หญิงคู่มาผสมมาทำการแข่งขันโดยแต่ละประเภทเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มแบบพบกันหมดเลือกผู้ที่มีคะแนนสะสมดีที่สุด2คนแรกเข้ารอบต่อไปค่ะซึ่งรัชนกของเรานะคะก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม B ลงประเดิมสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะแต่ว่าไม่สามารถเก็บแต้มได้หลังไปพ่ายให้กับไทซื่อหญิงไป1-2เกมด้วยสกอร์13-21 21-18และ10-21โดยนัดที่2ค่ะรัชนกจะเจอกับอากาเนะยามากุชิจากประเทศญี่ปุ่นนะคะในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะผลการแข่งขันในประเภทคู่ผสมนะคะสำหรับคู่ผสมนะคะสุดเขตประพังอมนและสราลีทุ่งทองคำค่ะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม B นะคะไม่สามารถเก็บแต้มแรกได้เช่นกันค่ะหลังไปพ่ายให้กับโยอาคิมฟิชเนอร์นิวเซนและก็คริสติน่าพีเดอร์เซนค่ะคู่แข่งจากเดนมาร์กไป0-2เกมด้วยสกอร์5-21 22-24นะคะโดยสุดเขตและสราลีเนี่ยเตรียมเจอกับหลิวเฉิงแล้วก็เบ้ายื่อซินจากจีนในนัดต่อไปซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมนะคะร่วมชมร่วมเชียร์ในรอบแบ่งกลุ่มวันที่2ได้ในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะทางช่อง True Sport 7ช่อง8แล้วก็ทางช่อง True Sport HD 1ช่อง666ตั้งแต่เวลา16:00 น.เป็นต้นไปค่ะ
time, Lake Burt. 44. ส่วนที่บ้านเรานะครับการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินครราชสีมาเกมก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะถึงคิวของพิธีปิดการแข่งขันแล้วนะครับไปดูล่าสุดนะครับว่าในจังหวัดไหนเนี่ยที่สามารถทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับโดยที่ไปที่เรื่องของเทนนิสนะครับประเภทคู่นะครับเทนนิสรอบชิงชนะเลิศประเภทชายคู่แล้วก็หญิงคู่นะครับที่สนามกีฬาเทนนิสสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับชายคู่เป็นการพบกันระหว่างนครราชสีมา1พบกับนครราชสีมา2นะครับโดยที่เจอกันเองแหละครับในบ้านตัวเองด้วยนะครับโดยที่วีรพัฒน์ดอกไม้คลี่จับคู่กับทางสุทินันท์ตันทะเสนนีวัฒน์นะครับก็ตอนเอาชนะทางด้านกิตบุญพรามณีนะครับรวมไปถึงทางด้านพงศิรินิโรจน์นะครับที่จับคู่กันของนครราชสีมา2ได้อย่างง่ายดาย2เซตรวดนะครับสกอร์6ต่อ3แล้วก็6ต่อ4นะครับก็เป็นนครราชสีมาที่คว้าได้ทั้งเหรียญทองและก็เหรียญเงินนะครับจากชายคู่นะครับที่ชิงกันเองครับ2คู่ของโคราชนะครับหญิงคู่ครับเป็นการพบกันระหว่างนครราชสีมากับสุพรรณบุรีนะครับซึ่งสุพรรณบุรีนี่ตอนนี้เป็นเจ้าเหรียญทองอยู่นะครับสุพรรณบุรีก็มีทางนิชาเลิศพิทักษ์สินชัยนะครับจับคู่กับเพียงทานปริพืชนะครับก็เอาชนะคู่ของนครราชสีมาเจ้าภาพไปขาดลอยนะครับซึ่งเป็นการจับคู่กันระหว่างหนึ่งธิดาหนึ่งนัดดานะครับหนึ่งนัดดาวรรณสุขกับทางด้านธรรมจันทร์มอบขุนพศนะครับ6ต่อ0แล้วก็6ต่อ1เลยนะครับก็ฟ้าเหรียญทองไปตามความคาดหมายนะครับมาต่อที่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่สแควร์8กิโลเมตรชายนะคะซึ่งจักรยานก็ชิง3เหรียญทองค่ะที่อาคารวิโรดมสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษารอบชิงชนะเลิศ นะคะไฮไลท์ค่ะอยู่ที่ประเภทลู่นะคะสแควร์8กิโลเมตรชายนะคะสราวุฒิศิริรณชัยจากสุพรรณบุรีค่ะปั่นเข้าเส้นใจเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองรองส่วนเหรียญเงินนะคะได้แก่เศรษฐวุฒิยอดสุวรรณค่ะน้องเหล็กทีมชาติไทยจากจังหวัดเชียงรายนะคะและเหรียญทองแดงค่ะก็ได้แก่โอกาสบัวลอยจากจังหวัดอำนาจเจริญค่ะค่ะเรามาดูสรุปเหรียญรางวัลนะคะในนครราชสีมาเกมนะคะสำหรับอันดับ1ค่ะก็ยังคงเป็นสุพรรณบุรีนะคะมี107ทองนะคะรวม236เหรียญ นะคะแล้วก็อันดับ2ก็คือกรุงเทพมหานครมี71ทองค่ะแล้วก็นครราชสีมานะคะมี42เหรียญทองนะคะอันดับ4คือได้แก่จังหวัดชลบุรีมี38เหรียญทองแล้วก็นนทบุรีอันดับ5นะคะมี28เหรียญทองค่ะคือกีฬาแห่งชาติที่จะเป็นการเริ่มต้นแล้วก็เป็นการสร้างนักกีฬาสู่การแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปนะครับไปต่อกันที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจากทรูสปอร์ตกันครับทรูสปอร์ตทูเดย์วันนี้นะครับเริ่มที่ฟุตบอลกาโชเซเรียของอิตาลีนะครับกวายารีพบกับยูเวนตุสครับตีหนึ่งและนาโปลีพบกับปาร์มาตอนตีสามทรูสปอร์ตเอ็กซ์ตีหนึ่งทรูสปอร์ตหนึ่งนะครับแล้วก็ทรูสปอร์ตเอ็กซ์ตีสามถ่ายทอดสดครับสองช่องส่วน NFL นะครับในฤดูกาลปกตินะครับเทนเนสซีกับแจ็คสันวิลด์ช่วง 8:25 นาทีนะครับช่วงเช้าทรูสปอร์ต HD จะถ่ายทอดสดครับในขณะที่ NBA นะครับในฤดูกาลปกติครับนิวยอร์กกับชิคาโก 8:00 นเช้าทรูสปอร์ต HD 3แล้วก็ทรูสปอร์ต3ครับ NBA มีคู่นิวออร์ลีนส์กับฮูสตันนะครับ 8:30 นนะครับช่วงเช้า NBA TV ถ่ายทอดสดในขณะที่เรื่องของแบดมินตันนะครับ BWF Destination Dubai World Super Series Finals นะครับในวันที่2 16 นาฬิกาเป็นต้นไปครับ True Sport 7และ True Sport HD ถ่ายทอดสดครับค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใครชมไม่ทันและฟังไม่ทันนะคะสามารถติดตามนะคะเรียกว่าตารางการถ่ายทอดสดรวมทั้งเรื่องของผลการแข่งขันกีฬาต่างๆความเคลื่อนไหวต่างๆของกีฬาได้ทาง Facebook Fanpage รายการของเราค่ะที่ www.facebook.com/sp2day นะคะก็สามารถเข้าไปกดไลค์แนะนำติดชมอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็เข้าไปได้เลยค่ะค่ะช่วงนี้นะคะทิ้งท้ายกันด้วยช็อตเด็ดปิดท้ายรายการค่ะเรามีรวบรวมทักษะเด็ดๆนะคะของเรื่องของกีฬาฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นสตรีทฟุตบอลฟุตซอลหรือว่าฟุตบอลต่างๆเขาบอกว่าเป็นสุดยอดเลยเอามารวมกันไว้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะก็สามารถติดตามชมกันได้นะครับและช่วงเวลา 19:30 นาทีก็จะติดตามรายการ Sport Today กันได้อีก1ช่วงเวลานะครับทาง True Sport 2เหมือนเดิมครับสำหรับช่วงนี้ครับเรา2คนแล้วก็ทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ